ไปที่ภาคเศรษฐกิจกันบ้างี่ะกองค่ะเอกชนค่ะก็เป็นห่วงเรื่องสเสถียรภาพทางการเมืองของเรารวันว่าหากยังไม่นิ่งแบบนี้การเลือกตัวนายกช้าไปอีกนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติค่ะคแล้วก็เศรษฐกิจภาพรวมด้วยพออย่างที่น้องอายเกินไปนะครับวันนี้ครับทางภาคเอกชนเองอย่างนางสาวจันทาปงศรีครับกรรมการผู้จัดการบริษัทฟูตสตาจำกัดนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น,น้ำผลไม้พร้อมดื่มนะฮะ บอกว่าส่วนตัวนะครับมองนะครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองอ่ะอาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทค่อนข้างน้อยครับแต่อาจจะไปกระทบต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนมากกว่าโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติซึ่งหาก,การเรื่องนายกหักนะฮะการเรื่องนายกรัฐมนตรียังไม่เสร็จสิ้นเนี่ยก็อาจทําให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวได้ครับเนื่องจากคนเนี่ยขาดความเชื่อมั่นและไม่จับจ่ายครับแน่นอนฮะว่าหากสถานการณ์การเมืองของไทยมีเสถียรภาพและนิ่ง ก็จะเป็นผลดีต่อการลงทุนและเศรษฐกิจก็จะเดินหน้าตามไปด้วยครับขณะเดียวกันด้านของคุณสมบัติหงไพรทูนะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเคทีเลสซลองจำกัดนะครับก็ระบุนะับว่าหากพรรคเพื่อไทยครับขึ้นมาเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบ,บาลก็เชื่อว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องกระทบกับค่าแรงบ้างนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับราคาขึ้นของสินค้าบ้างนะครับแต่ก็ต้องดูตามสถานการณ์ก่อนและบริษัทเองก็เริ่มเตรียมแผนในการนําหุ่นยนต์นะฮะเข้ามาให้บริการใน ร้านค้าซันตตเฟ่ของตัวเองครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็มีการทดลองแล้วก็ แล้วนะครับที่สาขาที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธินะครับค่ะไปที่คุณนัทวงพานิชย์นะคะกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทเซนทัลรีตอรองกรุ๊ปจำกัดนะคะหรือว่า CRG ค่ะก็บอกว่าบริษัทให้ความสนใจในเรื่องของโควิดและการท่องเที่ยวมากกว่าเรื่องของการเมืองค่ะเนื่องจากมองว่าการเมืองไม่ได้กระทบกับผู้บริโภคในกลุ่มธุรกิจอาหารค่ะซึ่งหากมีการชุมนุมเกิดขึ้นก็มองว่าไม่ได้กระทบเนื่องจากบริษัทมีหลายสาขาและก็หลายพื้นที่ขณะเดียวกันก็ยังอาจส่งผลให้มียอดขายในสาขาที่มีผู้ ผู้ชุมนุมเพิ่มขึ้นไปด้วยครับผม